าชื่อนี้เป็นไปเพื่อขอท้ายทางนี้ทางสายรับในงานในงานคอนเสิร์ตของเราตรงนี้นะครับเริ่มต้นเป็นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวสาวของคนชาวอุตริก็เดินทางมามากมายกันเลยทีเดียวเริ่มหนาตาแล้วนะครับยังน้อมรำลึกในใจนะครับยิ่งท่านต้องมาช้าเท่าไหร่ที่นั่งด้านหน้าก็ยิ่งไม่มีเท่านั้นแล้วก็จะไม่ได้เห็นน้ำลำใหญ่ใกล้ๆยิ่งท่านเข้าช้าท่านก็ไปอยู่หลังน้ำรูร่วงสุดด้วยนะครับรีบมาได้เลยนะระหว่างที่รอน้ำลำใหญ่ก็พวกกับพวกกันไปก่อนทางครับคุณพี่ราคาบัตรเท่าไหร่คุณพี่วันนี้150บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับกับเงินตรงนี้กับการซื้อความสุขตลอดคืนเนี่ยไปคิดว่าแพงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่ากี่ตัวแล้วก็มีอยู่อะไรอย่างเงี้ย20บาทกว่า23บาทกลับบ้านได้ก็เนี่ยกลับบ้านได้โอ้โหเอาไปซื้อเรื่องที่ร้านทุกอย่าง20ก็มีหมาย20บาทเองเอาหน้าสบายได้ทั้งคืนโอ้โหสบายนั่งดูลำไยได้ทั้งคืนเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งร้านด้านในก็จะเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับแฟนของน้องลำไยนิดใหญ่แล้วแน่นอนสาวขาล็อกนี่ครับเราถึงแล้วเจ้าซีพีโอ้โหหลายเพลงมากเลยนะครับวันนี้ได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ตัวจริงไม่ใช่ตัวพี่เลยตัวจริงเลยลำไยไหนทองคำไม่ใช่ลำไยหอยตัวจริง150บาทจริงไหมโอ้โหทำไมพี่สามารถลำไยมาขายบาทถูกอย่างเงี้ยโอ้โหศิลปินระดับประเทศเลยนะลำไย150บาทแล้วผมบอกไว้เลยตอนแรกจะไม่ได้คิวงานฤดูหนาวนะครับทำไมคุณพี่ก็จ้างเขาก็ได้คิวครับตอนแรกจะไม่จ้างเลยไม่ได้คิวไม่มีพี่ตลกก็ไม่มีเราเป็นเสียงเย็นไปนะครับเพื่อใช้เสียงที่หวานมากดูด้วยนะครับบนใช่ใช้เสียงนี้เพื่อเรียกเพื่อนๆที่น้องที่ซื้อของที่มาแล้วไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวจะไม่ได้นั่งหน้านะมาก่อนนั่งหน้ามาช้าด้านหลังคุณผู้ชมโอ้โหถูกต้องรีบมาจับจับจองพื้นที่กันก่อนเลยช่วงนี้เด็กแคปอะไรฮะชี้อะไรไหลฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะจ๊ะไม่เลยฝั่งนู้นไม่ต้องยุ่งกับเขาโอ้โหเดี๋ยวเราสู้กันวันนี้อ่ะผมบอกว่างานวัดก็ต้องคึกคักวันนี้งานจังหวัดคึกคักเลยงานจังหวัดก็ต้องมีหลายเวทีร้องเพลงฝั่งนู้นนะเดี๋ยวด้านหลังพี่โลโก้ประโยชน์ด้วยนะครับโอ้โหบันเทิงพวกเราเลยทีนี้มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ของพี่สามารถนะครับพี่ก็ประโยชน์เก่าๆแบบยุ่งเหมือนลุงดีว่าเราเองว่าอะไรลามาเขาโอ้โหยกมาไว้ที่นี่ในงานฤดูหนาวภาคสดเลยภาคเราสดเลยโอ้โหหาดูยากเลยหาดูยากมิตรามิชิลาเดินทางมาถึงแล้วครับวันนี้วันนี้มาไหมน้องมิตราพี่น้องสาวมิตราลาวันนี้ใครมิตราไม่มาใครมาน้องมิตรเนี่ยแล้วก็สมาชิกใหม่เพิ่มเติมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเสิร์ตของยายไงต้องทำงานฤดูหนาวเรื่อยๆครับ